ครับผมนะครับวันนี้ก็จะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านอ่างทองนะก็เป็นบ้านเกิดของพี่ฟิล์มนั่นเองนะครับใช่แล้วเพราะฟิล์มเกิดที่นี่ส่วนน้องฟิล์มไปเกิดที่กรุงเทพใช่ไหมใช่แล้วพี่ฟิล์มก็อยู่ที่นี่2ปีเดี๋ยวถามน้องๆหน่อยแล้วกันน้องๆเคยเห็นพี่ฟิล์มตอนที่พี่ฟิล์มเล็กๆอยู่ที่นี่ป่ะครับน้องยังไม่เกิดยังไม่เกิดเลยพี่ฟิล์มฟิล์มแก่กว่าน้องตั้งหลายปีชื่อน้องอะไรครับเปรมค่ะน้องเปรมนะครับน้องอะไรคะกระปุ่นน้องอะไรคะน้องเมยน้องเมยนะคะน้องอะไรครับออโต้ครับฮะออโต้ออโต้งงน้องอะไรนะครับน้องภูมิครับน้องภูมินะครับผมน้องตูนครับน้องตูนนะครับโอ้คนนี้ชอบมากเลยตูนมาดิสลามพี่ฟิล์มแก๊งนี้เขาดูทางซนมากเลยนะก็อายุประมาณป.5 ป.6ก็พอๆน้องฟิล์มนะโอ้โหรู้สึกว่าฟิล์มเหนื่อยๆกับน้องเขามากเลยดูได้กันแบบอย่างนี้เหมือนต้องมาดูแลเด็กโอ้โหเฮ้ยข้าวแต่ละคนวันนี้เรามีภารกิจนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่นกันนะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะมาแข่งวิ่งกับน้องๆเขานะครับนี่วันนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าไหนๆก็มาเจอน้องๆ FC แล้วมีภารกิจมาให้เล่นกันนิดหน่อยนะครับจะมาวิ่งแข่งกับน้องในไร่มันนะครับพี่ฟิล์มคิดว่าไหวไหมน้องบอกน้องที่1ของโรงเรียนใช่มั้ยที่แบบแข่งกีฬาสีน้องวิ่ง80เมตรฟิล์ม800เมตรเอาดิได้ไง3 800เมตรไงไม่ใช่80ครับผมก็มาดิครับเฮ้ยมาก็ไม่อยากจะมาอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวเรามาวิ่งกันนะครับให้พี่ฟิล์มเลือกน้องที่จะแข่งด้วยผมเอาเสื้อส้มเฮ้ยไม่เอาตูนดีกว่าเออถ้าเป็นพ่อไม่วิ่งกับน้องเขาแน่นะครับคือน้องชนะแน่ๆสนใจคนนั้นอะห้าวเหลือเกินเอาน้องตูนเดี๋ยวเออเอาน้องตูนก่อนคนแรกค่ะน้องต้นนอนสามคนนี้กะจะเชือดพี่ฟิล์มเห็นๆเลยเขาวางแผนกันมาแล้วต้นแข่งกับพี่ฟิล์มได้เปล่าคิดว่าจะชนะพี่เปล่าชนะเฮ้ยโดนดึงกางเกงน้องตูนบอกว่าคิดว่าชนะพี่ฟิล์มอยู่แล้วฝันอยู่ว่าเปล่าฝันกลางวันอ่ะวันนี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่าจะแข่งกับน้องจะวิ่งแข่งกับน้องตูนนะแต่ถ้าแพ้นี่เสียคนเลยนะดูได้เดี๋ยวนะน้องตูนพ่อเชียร์น้องตูนนะลูกโอเคเปล่าเพราะว่าพี่ฟิล์มแพ้ไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะพี่ฟิล์มจะแข่งวิ่งกับน้องตูนครับในไล่มันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมเข้าที่ระวังพี่ฟิล์มแพ้น้องตูนได้ไงอ่ะน้องอดีตตัวไปฟิล์มดีดไม่ขึ้นน้องอยู่เนี่ยปุ๊บๆสับขาไวมากน้องตูนทำไมวิ่งไวอย่างเงี้ยครับไม่รู้เหรออีกรอบไหมได้หมดได้หมดอันนี้เขาเรียกว่านี่คือการซ้อมเมยทำไมตูนวิ่งไวจังอ่ะหมดแล้วอ่ะใช่เหรอเราสามคนคิดว่าใครวิ่งสู้ตูนได้มั้งปะคนเดียวเองเหรอพี่ฟิล์มบอกว่าขอแก้มืออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวตัวระวังเมื่อกี้เขาบังลายเราเหรอใช่ก็ที่ฟิล์มรอบแรกก็อย่างเงี้ยแหละจะชนน้องเหรอเหยียบไปเลยสิได้ขออีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ฟิล์มบอกว่าขออีกรอบได้ไหมน้องตูนได้เหรอฟิล์มเลือกอะไรดีกว่าอยากแข่งกับใครอยากลองกับเมยพี่ฟิล์มอยากแข่งกับใครสามสาวเนี่ยอะจะเมยก่อนเมยพี่ฟิล์มบอกอยากแข่งด้วยเห็นบอกล้มตูนได้เดี๋ยวจะลองกับเมยนี่อยากทับลายกันขอแค่นี้วายแพ้อีกแล้วถ้าหากว่าเสียดก็มาดิครับอ่ะพี่ฟิล์มไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะฝุ่นแรงมากคืออย่างนี้มันเหยียบแล้วมันจมไงมันเป็นข้ออ้างไงเออจริงๆเหรอฟิล์มไม่เคยวิ่งแบบเนี้ยพ่อว่านะน้องเขาวิ่งไวมากพี่ฟิล์มมาวิ่งช้าแข่งกับฟิวด้วยนี่น้องผู้ชายเสื้อส้มเนี่ยไหวไหมไปแล้วพี่ฟิล์มเมื่อกี้แพ้น้องตูนนะครับตัวเล็กไป2รอบเมื่อกี้วิ่งก็สู้น้องเมยไม่ได้อีกรอบนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าจะแข่ง3คนเลยอ่ะฮะพี่ฟิล์มจะได้ที่3เหรอใช่รอบนี้แข่ง3คนคิดว่าจะชนะน้องๆมั้ยครับเดี๋ยวไปดูนั่นก่อนนะไม่มั่นใจเหรอไม่ดูน้องวิ่งกันดิ1 2 3โอ้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 น้องแบบไวมากเป็นเรื่องธรรมดายอมรับว่าน้องเขาเก่งนะครับแต่น้องวิ่งเร็วใช่ไหมหลังจากที่พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับได้มาเล่นกับน้องๆนะที่บ้านอ่างทองนะครับผมโดยการวิ่งแข่งกันนะครับน้องๆก็น่ารักทุกคนเลยนะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณน้องๆบ้านอ่างทองทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย